เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน้องคายนะคะไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์คพื้นกระจกใสแห่งใหม่นะคะเพื่อเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือสกายวอล์คพื้นกระจกใสสร้างอยู่ที่หน้าผาวัดผาตากเสื้อตําบลผาตั้งอาเภอสังคมจังหวัดน้องคายนี่ชมวิวได้สวยงามมากๆนะคะตอนนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าร้อยละเกแล้วปลายเดือนมีนาคมนี้จะแล้วเสร็จแน่นอนเขาใช้งบประมาณพัฒนาไปประมาณ17ล้าน บาทนะคะสิ้นเดือนนี้ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่จังหวัดน้องขายก็ลองเดินทางไปชมความสวยงามกันได้นะคะอืม